สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามเรื่องของบริการนะในการเรียกรถยนต์กันบ้างเพราะว่าล่าสุดนี้มีอีกหนึ่งผู้เล่นตบเท้าเข้ามาในสมรภูมิแล้วนะคะนั่นก็คือโรบินฮูดค่ะหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยนะคะจากกรมการขนส่งทางบกตอนนี้บอกว่าพร้อมแล้วนะคะกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถนะคะในชื่อว่าโรบินฮูดไรด์น่าจะเปิดให้บริการได้สิ้นปีนี้แล้วนะคะมาดูพร้อมกันค่ะความพร้อมของโรบินฮูดมากน้อยขนาดไหนและจุดเด่นเป็นอย่างไรนะคะโรบินฮูดพร้อมเดินหน้าลุยบริการแพลตฟอร์มเรียกรถ transportation แพลตฟอร์มเต็มที่ค่ะหลังจากที่ได้รับจดหมายรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้บริการเรียกรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกกฎหมายหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคค่ะและก็ช่วยในการสร้างงานเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนขับด้วยคาดว่าน่าจะสามารถเปิดให้บริการโรบินฮูดไรด์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะคุณศรีหนาถล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโพโพเวนเจอร์จำกัดผู้พัฒนาและให้บริการโรบินฮูดบอกนะคะว่าบริการใหม่ภายใต้ชื่อโรบินฮูดไรด์ตอนนี้พัฒนาแพลตฟอร์มทั้งส่วนลูกค้าและก็คนขับหรือว่าไดรเวอร์คืบหน้าไปกว่า180แล้วค่ะมีแผนจะเปิดรับสมัครคนขับและรถยนต์ทั้งส่วนที่เป็นรถแท็กซี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนนะเป็นรถรับจ้างสาธารณะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มประมาณตุลาคมนี้ค่ะและก็น่าจะเปิดทดลองให้บริการได้ปลายปีนะคะทั้งนี้แพลตฟอร์มเรียกรถนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานค่ะที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจผ่านการสร้างบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัลค่ะก่อนที่บอกว่าจะไปต่อยอดขยายสู่บริการอื่นๆต่อไปในอนาคตเพื่ออะไรโรบินฮูดบอกว่าเป็นการปูทางค่ะสู่การเป็นซูเปอร์แอปสัญชาติไทยที่จะไปแข่งขันและเติบโตได้ในระดับภูมิภาคต่อไปนั่นเองจะไม่ได้อยู่แค่ในไทยนะแม้จะเป็นสัญชาติไทยเพราะว่าแพลตฟอร์มเดี๋ยวนี้คือต้องเป็นซูเปอร์แอปคือทำได้หมดเราจะเห็นเขาจะย่อยออกมาทีละนิดทีละนิดนะเห็นไหมจองห้องพักใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ Delivery ใช่ไหมตอนนี้มาเป็นเรียกรถแล้วเดี๋ยวดูต่อไปในอนาคตนะจะเป็นซุปเปอร์แอปโรบินฮูดสัญชาติไทยเป็นไปตามรถแมพเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ